สวัสดีค่ะและทุกคนก็อยู่ในช่องดูยังอ่ะดูยังดูแล้วดูจนงงอีลุ่มตุ้มเหม็งกันไปใหญ่แล้วเนี่ยปมมันแบบยังไม่คลายเลย EP 4แล้วเยอะมากเออนะมันก็มีคดีหนึ่งฆาตกรต่อเนื่องถูกต้องก็คือแบบเข้าในหน่วยพิเศษและแถมไอเนี่ยหัวหน้าก็คือครูฝึกนั่นเองเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจแบบจริงจังละถูกต้องอ่ะคราวนี้ก็จะมีแบบว่าคดีเข้ามาเกี่ยวข้องอแล้วเรื่องส่วนตัวอีกคดีอีกความรักอีกกับคดีหมอตั้มที่หายไปเออปมเขาเยอะเนาะเรื่องเนี้ยเขากลัวเราเบื่อมั้งว่าแบบเอ๊ะไม่มีปมอะไรน่าตื่นเต้นเลยมึงยังเครียดเรื่องนั้นอยู่เลยเรื่องใหม่ๆแล้วอะไรเงี้ยเออใช่จริงอืมอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเอาใจช่วยเขากันทั้งหมดเลยนะกับลางสังหรณ์ EP 4เนี่ยตั้งแต่ปล่อยไว้นะขยันปล่อยขยันปล่อยเลยคุณจะบอกว่าคุณคือคนสังหารนายกรแต่คุณถูกฆาตกรอีกคนบังคับไปทำหรือเปล่าใช่ค่ะฉันถูกบังคับแน่ใจนะครับว่าถูกบังคับไม่ได้ทำเพราะต้องการแก้แค้นเพราะคุณแจ้งจับผู้ตายที่กระทำชำเราคุณแต่คดีถูกยกฟ้องไปก่อนฉันถูกบังคับค่ะฉันถูกจับตัวไปเขาหมายความว่าถูกไปเล่นข่มขืนเหรอเพศไหนก็เป็นเหยื่อได้ทั้งนั้นแหละผู้ตายชื่อองค์เพิ่งพ้นโทษจากคดีข่มขืนลูกเลี้ยงแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำคุณบอกว่ามีคนจับตัวคุณไปขังไว้พร้อมกับพ่อเลี้ยงคุณจำหน้าผู้ชายคนนั้นได้ไหมหนูจำไม่ได้ใครก็ไม่รู้อ่ะเอาผ้าเช็ดหน้ามาปิดที่จมูกหนูหนูก็ไม่รู้ตัวว่าถูกไปตอนไหนไอ้พัดแต่หนูก็จะไม่ได้ว่ามันอยู่ที่นั่นได้ยังไงไอ้พัดช่วยกูเร็วดิคุณจำสถานที่ที่คุณถูกขังได้ไหมเป็นห้องสี่เหลี่ยมมันมืดแล้วก็สกปรกมากแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับประมาณเยอะไปหมดตอนที่คุณอยู่ที่นั่นฆาตกรได้อยู่กับคุณตลอดเวลาไหมไม่ค่ะตอนมันมาทำไมจะใส่หน้ากากตัวตลกใส่ชุดดำคนละเรื่องคอยออกคำสั่งเล่นหนูทำตามสิ่งที่เขาบอกอ่ะหนูไม่ทำอ่ะคุณจะทรมานหนูหนูกลัวหนูเลยทำตามสิ่งที่เขาสั่งไงผู้ตายพยายามตามจีบคุณแต่คุณไม่ได้สนใจและปฏิเสธไปใช่ไหมครับมันเป็นในโรคจิตมันพยายามจะข่มขืนฉันพอฉันแจ้งตำรวจมันก็เที่ยวไปบอกว่าฉันน่ะแต่งตัวโป๊ยั่วมันเพราะอยากนอนกับมันทำไมคะการที่ฉันใส่สั้นใส่เปิดน่ะมันก็เป็นเรื่องของฉันพวกมันน่ะมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับร่างกายฉันใจเย็นก่อนนะครับผมเข้าใจแล้วคุณจำได้ไหมว่าคนที่ใส่หน้ากากบังคับให้คุณฆ่าผู้ตายยังไงสูงเครียดเฉือนอวัยวะเพศ
แปลกหน้าอีนี่ก็แม่นเกินแล้วชิ้นส่วนอวัยวะเพศอยู่ที่ไหนผลพิสูจน์จากนิติเวชศพทั้ง3ถูกทำความสะอาดก่อนจะทำการแขวนคอส่วนบริเวณที่พบศพทั้ง3ศพก็ไม่พบรอยนิ้วมือผู้อื่นจากศพของเหยื่อครับและไม่มีพยานพบเห็นหรือวัตถุพยานใดๆแล้วผลวิเคราะห์ที่ให้ทั้ง3คนเข้าเครื่องจับเท็จผลออกมาปกติทุกอย่างครับไม่มีใครโกหกหลักฐานในที่เกิดเหตุก็มีร่องรอยและดีเอ็นเอของเหยื่อคนร้ายทำงานรอบคอบมากครับไม่ทิ้งหลักฐานอะไรไว้เลยเราไม่เอาผิดศพที่1ถูกพบแขวนคออยู่บริเวณกลางป่าศพที่2ถูกพบแขวนอยู่บริเวณป้ายบอกทางริมถนนและศพที่3ถูกพบแขวนอยู่บริเวณริมคลองซึ่งทั้ง3ศพกระจายอยู่บริเวณป่าล้างที่เคยใช้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลจิตเวชมาก่อนสภาพทั้ง3ศพเนี่ยมันฟ้องว่าฆาตกรไม่น่าจะมีคนเดียวนะครับฆาตกรจงใจทำแบบนี้ผมว่าฆาตกรมันต้องการที่จะส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างแล้วยิ่งฟังจากคำให้การผู้ต้องหาทั้ง3คนที่บอกว่าคนที่จับพวกเขาไปก็ทรมานพวกเขาเพื่อบังคับให้ฆ่าปั่นหัวพวกเขาจนความกลัวแกเป็นความแค้นและลงมือฆ่าโรคจิตชัดๆแต่สิ่งที่ทั้ง3คนนั้นได้เล่านะครับทุกคนโดนกระทำหมดเลยดูเหลือเชื่อไปเหมือนกันนะครับโรคจิตอ่ะใครจะบังคับคนทำเรื่องอะไรแบบนี้แต่ผมก็นึกถึงคดีนึงที่เคยเกิดขึ้นที่มีกลุ่มผู้หญิงร่วมมือกันฆ่าแฟนเก่าที่ทิ้งพวกเธอไปแล้ววางแผนกันว่าเกิดเหตุโจรปล้นผมว่าคดีนี้คล้ายเหมือนกันนะครับพวกเขาจะร่วมมือกันแต่ผมคิดว่าทั้ง3คนไม่ได้โกหกจากการที่ผมไปเช็คเทปการสอบสวนและการตอบคำถามการตอบคำถามของพวกเธอไม่ได้วกไปวนมาหรือคิดลักษณะการตอบไม่ได้เหมือนกับการท่องจำแต่เป็นเหมือนกับการเล่าเรื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่เหมือนเดิมผมคิดว่าทั้ง3คนไม่ได้โกหกครับผมเห็นด้วยกับตรงใครนะครับเพราะว่าตอนที่ผมสอบปากคำบุญแพผมจ้องตาเธอเธอไม่หลบตาผมเลยครับถ้าพวกเขาถูกบังคับให้ทำจริงๆเป็นไปได้ไหมครับว่าคนร้ายที่บังคับให้พวกเขาทำอาจจะเคยถูกใช้ความรุนแรงหรือข่มขืนเลยทำให้มีความโกรธแค้นคนร้ายเลยวางแผนทั้งหมดเพื่อระบายความโกรธแค้นของตัวเองคดีนี้ผมจะแบ่งพวกคุณออกเป็น2ทีมพยานทานใหญ่ไปตามสืบย้อนหลังดูว่าก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะถูกจับตัวไปได้ไปพบหรือไปเจอใครมาบ้างสิงห์ธงไทยเข้มเอาคำให้การจับผู้ต้องหาทั้ง3คนไปสโคปให้แคบลงดูว่าสถานที่ที่ฆาตกรใช้ฆ่าและกักขังเหยื่อคือที่ไหนและเช็คกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบให้ละเอียดทุกตัวหาร่องรอยของคนร้ายให้เจอผมไม่เชื่อว่ามันจะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยบูชายันเวอร์ฮัลโหลตัวเองเขากำลังจะกลับแล้วอยากกินอะไรบ้างเดี๋ยวเขาซื้อไปฝากไม่เล่นแล้วอะเครียดฮะฮะอะไรนะตัวเองอยากกินเขาเหรอได้เลยค่ะเดี๋ยวเขารีบกลับนะคะพี่รอแป๊บนึงนะจ๊ะใหญ่มากไอ้ทานวันนี้กูไปส่งไม่ได้นะมึงกลับกับไอ้พยานะไอ้พยาไอ้พยาฮะมึงฝากไปส่งไอ้ทานหน่อยได้ไปก่อนนะเฮ้ยพี่ใหญ่ไอ้พี่ใหญ่มึงจะรีบกลับไปให้เมียกินนายนี่ก็กลับเองไม่ได้ไปเดี๋ยวกูไปส่งเดี๋ยวกูเรียกแท็กซี่กลับเองบ้านมึงกับบ้านกูคนละทางกันเฮ้ยบอกมึงจะไปส่งไงเดี๋ยวกูกลับเองกูบอกว่ากูจะไปส่งเองไงแต่เป็นห้องกูจิตใจเนี่ยเพื่อทางในพยาเดี๋ยวคืนนี้กูจะกลับไปหาข้อมูลจากทุกทางที่เป็นไปได้เพื่อที่จะได้รวบรวมเอามาหาตัวฆาตกรให้ได้มากที่สุด
มึงสองคนรีบๆกลับไปนอนกันได้แล้วพรุ่งนี้มีงานต้องดึกกันต่อเยอะเรามีเวลาไม่มากนะเว้ยจริงจังแต่เวลาของเพื่อนมันยกตัวมาเล่นเออดึกดื่นทำงานเลยป้าตัวเดี๋ยวคืนเนี่ยเดี๋ยวเปิดยันอุ่นน้ำพ่อนี่ก็แจกใช้เวลาไหมจะนวดหัวตัวใส่เมนยากาศมากว่ะเฮ้ยเจอกันเพื่อนเบบีป่ะกูหิวแล้วกูไม่หิวจะกลับบ้านแต่กูหิวไปกินข้าวเพื่อนกูก่อนเดี๋ยวกูไปส่งอุ๊ยนากี้ไปจะปฏิเสธทำไมฝ่ามาร้อนจ้าอีนี่หน้ากูจะพังไปไปดูลูกค้าทางนู้นอุ๊ยอะไรจมเจ้าปะโอ้แล้วนี่มึงสั่งมาเยอะขนาดนี้มึงจะกินหมดเหรอวะวันนี้กูยังไม่ได้กินข้าวเลยมึงก็ยังไม่ได้กินกูเห็นมึงอ่านแต่แฟ้มคดีทั้งวันน่ะกิน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 กูอยากปิดคดีให้ได้เร็วที่สุดกูลองไปอ่านทบทวนก็เลยไม่กินตลอดการกูสงสัยเรื่องเสียงเสียงที่ทั้งสามคนนั้นได้ยินถ้าเรารู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรนะกูว่าเราต้องรู้สถานที่เกิดเหตุว่ามันอยู่ที่หยดอ่ะเสียงตรงนั้นมันดังมากน่ารำคาญมันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญมากเลยอ่ะมันทำให้หนูประสาทเสียมึงเลิกคิดเรื่องคดีแล้วแดกไว้ซะร้อนเสียงหรอเสียงดังสนามบินรถไฟเอาอวัยวะเพศของศพอะไปทิ้งไว้ที่ไหนวะอยู่ในหม้อมั้งไอ้สัตว์อยากได้นะใช่ไหมเอาไปเลยอวัยวะเพศอะไรอะเล่นอะไรวะเนี่ยเลอะไปหมดแล้วเนี่ยอยากได้แล้วไม่ใช่เหรอขอโทษครับคุณยายเป็นไรไหมครับอุ๊ยอายุไขเราสั้นนะน่าจะตายตั้งแต่เด็กแต่พ่อแม่ของเรายกเราให้พระเพื่อจะต่อดวงชะตาชีวิตของเราเราถึงได้อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้แน่แต่พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มต้องระวังเจ้ากรรมนายเวรของพ่อหนุ่มให้ดีนะเขาอยู่ใกล้ตัวพ่อหนุ่มมากเขากำลังจ้องที่จะเอาชีวิตพ่อหนุ่มผมขอตัวนะครับมาทักอะไรอย่างนี้คุณยายมาเตือนหรอเขาใส่กำลังไล่เนี่ยนะอย่าปล่อยมือพ่อหนุ่มคนนั้นเด็ดขาดอย่าปล่อยให้เจ้ากรรมนายเวรเก่าของเขาพาเขากลับไปได้ฮัลโหลนี่พี่พยาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่โทรกลับเดี๋ยวพี่อลันจะกลับบ้านแล้วรีบๆเลยคุณย่าเป็นห่วงอืมหายไปแล้วก็เขาเดินออกไปไงเราคุยโทรศัพท์จะให้มันเหลือเชื่อไปหมด ฉันน่ะแอบคิดว่าคุณหมอชโลธรทำไมคือเจ้ากรรมใครวะก็ยายคนนั้นน่ะกูหันไปรับโทรศัพท์แป๊บเดียวของน้องยายแกก็หายไปแล้ววะทำไมกินเถอะอาจจะเป็นพญานาคตัวหนึ่งที่แบบว่าที่พูดอ่ะนั่นเนี่ยอย่ามายุ่งเงี้ยที่ผ่านอ๋อหมายถึงว่าเขาเป็นคู่เก่าแก่ใช่ก็เลยหวงก็เลยตามมาเอาคืนอ่ะนะมึงจินตนาการมึงเก่งเลยปะเพราะว่าคุณหมอน่าจะอยู่ในชาติพบดันด้วยขอโทษนะกูไม่ได้ศึกษาเรื่องเยอะเลยกูยังไม่ได้มีดาต้าไปถึงจุดนั้นนะกูแค่น้องวุ้นเพราะว่าจอดแล้วอะเพราะว่ามันน่าจะแบบก็มันมีคอนฟลิกต์ที่เขาแบบอยู่ดีๆหมอเข้ามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้
ขอโทษเลยนี่มันคือแบบซีรีส์แห่งเหล่าเทพเนี่ยเมื่อกี้นะยายเขาทักกูเหมือนที่หลวงพ่อมันทักเลยวะบอกว่าอุ้ยเอ้าใครอ่ะเฮ้ยขนลุกโอ้ยกลัวกลัวอะไรไม่รู้เขาแค่กายแปลงร่างมาขนลุกเลยมันขนลุกป่ะว้ายชายมาส่งคอนโดจริงดูคาตี้ปะเนี่ยเฮ้ยประธานมันเป็นไรปะเนี่ยเห็นสีหน้าไม่ดีกับเราเขาต้มละกูไม่ได้เป็นไรจิ้มจุ่มบอกไม่มีอะไรหรอกอาจจะขายอยู่ชวนไปกินกาแฟอย่าปล่อยมือพ่อหนุ่มคนนั้นเด็ดขาดอย่าปล่อยให้เจ้ากรรมนายเวรเก่าของเขาพาเขากลับไปได้จากคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะตำรวจระบุว่านี่คือคดีฆาตกรรมต่อเนื่องและตอนนี้ตำรวจได้โอนคดีนี้ไปที่หน่วยสืบสวนพิเศษ IDF เพื่อดูแลแล้วนะคะและล่าสุดมีผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวแล้ว3รายเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาแรงจูงใจเรายังคงติดตามความคืบหน้าคดีนี้อย่างใกล้ชิดนะคะและจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะพ่อหนุ่มต้องระวังเจ้ากรรมนายเวรของพ่อหนุ่มให้ดีนะเขาอยู่ใกล้ตัวพ่อหนุ่มมากเขากำลังจ้องที่จะเอาชีวิตพ่อหนุ่มอุ้ยเสียบใครอ่ะพยาหรอมั้งโอ้ยแต่ประตูเขามีตามอยู่กลายเป็นหวาดระแวงเลยทั้งๆที่มันไม่มีอะไรนะบางทีเรื่องอะไรของเรื่องมันฝังจิตนะเอาพยาเออกูเองทำไมมึงยังไม่กลับอีกวะคืนนี้กูจะนอนห้องเดียวกับมึงอ่ะพอดีรถกูสตาร์ทไม่ติดดึกแล้วกูจะตามช่างทิ้งรถทิ้งกุญแจไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูจัดการให้ไม่ต้องเสือกเลยรถกูจัดการเองได้อ้างมึงจะมานอนห้องกูทำไมกลับไปนอนบ้านตัวเองเตียงสบายๆไม่ดีกว่าหรอวะฮะมึงคิดว่ากูอยากนอนเตียงเดียวกับมึงเหรอวะเปล่าถ้ากูอยากนอนเตียงเดียวกับมึงมึงจะไม่โอเคเหรอเออจะนอนไม่นอนก็เรื่องของมึงขอบคุณมากขอบคุณสำหรับที่นอนสิมันก็หนูต้องสะดุดขาตัวเองนะลูกไม่นอนห้องนู่นเอ้ยไปลำใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวกูมือดัดอ่ะขอถอนหน่อยนะก็อะไรของมึงวะเอ้ยท่านเอ้ยมึงทำอะไรของมึงกูจะเอาเสื้อเอีนี่เออตามสบายแม่น้ำไปสบายมึงพูดเองนะตามสบายแล้วนะ
จะถอดเกงถอดถุงเท้าก่อนขอร้องการที่มึงเจอกูชาติเนี่ยมึงจะบอกว่าชาติที่แล้วเราเคยสัญญาอะไรกันไว้หรอวะแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงมึงสัญญาอะไรกูไว้ชาตินี้มึงถึงได้คอยตามคอยช่วยกูแบบเนี้ยอุ้ยเฮ้ยเข้ามาทำไมวะอาบน้ำด้วยดิห้องน้ำอุ้ยคุณนึกว่าอยู่ไหนนี่สวนอเวตารอวตารอเวตารที่ไหนอ่ะอุ้ยแกเบอร์ทำไมวะสู้คนเหรออ้าวเราเคยอาบน้ำด้วยกันมาแล้วครั้งนี้ผมคิดได้เดี๋ยวจะกินอันนี้ค่ะทุกคนฝาก ไม่มีอะไรทำอะไรคุณพี่วันนี้ก็ยืนทื่ออุ้ยแกเออเอ้าแกลงไม่ได้หรอกแบบเนี้ย YouTube จะให้ผ่านปะแต่เขาลงออฟฟิเชียลได้นะแล้วก็ลงได้ไม่เราไม่คุยกันหน่อยหรอจริงอุ๊ยเอาล่ะฝันเหี้ยฝันเหี้ยอะไรวะเนี่ยเหี้ยคิดถึงสัมผัสเขาใช่ไหมล่ะโอ้ยแอบส่องโอ้โหกันอยู่หน่อยเดียวอะไรเราก็มีนะหยิบขึ้นมามันจะอุจาร อุจาร ใครจะเอาผ้าห่มมาให้เขาหนูปิดหน้าโดนงัดกันอีกรอบหนึ่งก่อนนอนอุ๊ยอะไรอะไรอะไรมุมกล้องเนี้ยเฮ้ยแสดงว่ามีคนตามดูค่ะหมายถึงว่าวิญญาณหรือซัมติงอะไรใดๆอยู่แล้วเห็นว่าพาวิชัยมาห้องเป็นตู่เวทดาวมาแย่งคนของเขาไงเออใช่เฮ้ยทำไมนั่นเห็นไหม จินตะเวอร์หรือว่าเขาใช้ร่างนั้นมาเพื่อจะแบบในจิตหรอสบเซอ่ะเออคือแม่ในกระทะวู้ฮู้เฮ้ยเบเกิ้ลเหรอต่อฉันไม่ชอบกินอ่ะมันเค็มอ่ะเขาซักให้มันเนี่ยเจ้าว่าเขาซักอ่ะใส่ชุดเดิมเดิมแมนแมนโอ้โหแล้วอยู่หน้ากล้องเกิน
แกผู้ชมไม่เห็นหน้าแกแล้วแกทำช่องนี้นี่ของมึงตอนนี้ของกูอันนี้อันนั้นคือเรียกของแกแต่กูอยากได้ไข่เม็ดสูบแบบมึงนะจะหยุดกี่โมงฮะจะหยุดกี่โมงเรากูชอบไข่ดิอยากแดกมึงก็ทำเองดิวะกูทำไม่แดกแล้วมึงยังจะเรื่องมากอีกไม่โรแมนติกเลยนี่แมนแมนอุ้ยเฮ้ยอ่านขอซ้อมหน่อยเท่ดิเฮ้ยกูอยากออกเป็นกล้องตัวสาวสิบอุ้ยอุ้ยยังไม่ได้ตั้งใจว่ะจบหนักกว่าเดิมกูใช้ได้มึงก็แก้ผ้าไปทำงานดิวะอืมแก้ผ้าให้กูแก้ผ้าทำงานใช่ไหมได้ได้นี่ของจริงของแก้มึงเลยมึงแก้ให้กูดูไปกูใส่เสื้อผ้าเข้าเฮ้ยมึงทำเหี้ยอะไรวะในห้องกูเลยเออปั๊กมันวะเนี่ยไอ้หวังเขาได้นะหรือยังหยอกหยอกชุดวอร์มใส่ได้ป่ะใส่ได้เสื้อก็เสื้อพี่ใหญ่เนี่ยแต่งเกงก็ดิเนี่ยโคตรครับเลยแล้วพี่ใหญ่ไม่มีเกงลืมไว้บ้างเหรอวะมึงอยากใส่ชุดกูมากมันใช่ไงเออมาเร็วๆรีบกินรีบไปที่ไปทำงานใส่เสื้อคู่ป่ะนี่เกงเดือโคตรเล็กนั่งไม่ได้เบคานเหรอลูกแบบนางงามอ่ะอะไรอ่ะอ๋อนั่งไขว่ห้างแสดงว่ามีศพแล้วดิเหรอเออโหลครับพี่ใหญ่เฮ้ยทานพอดีกูรีบออกมาว่ะเพราะไอ้สิ่งมันแจ้งว่าเราควรหาข้อมูลซ้ำจากกล้องวงจรปิดร้านกาแฟก่อนที่มีนาจะถูกลักพาตัวไปยังไงมึงรีบตามมาที่นี่เลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปเฮ้ยไปเฮ้ยมึงจะไปไหนกูจะไปเรียกแท็กซี่นี่ไงเรียกแท็กซี่ทำไมวะวันนี้มาใส่ใช้ได้เอ้าอะไรวะอ๋อไปวันนี้เอ้ามึงซ่อมตัวเองไงรถมึงเสียไงใช่ใช้ได้แล้วสงสัยเครื่องมันร้อนอ่ะพอได้พักก็คงดีขึ้นรถมึงมีระบบซ่อมแซมตัวเองด้วยหรอบ่นอะไรนักหนาเหมือนไอโฟนไงไปอุ้ยฉันอยากได้ A24 อ่ะอุทานหมูป่ะเครื่องอะไรซัมซุงอ๋ออุทานหมูค่ะใช่ไหมก็เห็นหมอใช้23พูดเลยบอกว่าขอซื้อต่อเอาพี่ใหญ่เออมามอไซค์เหรอเออใช่แล้วมึงไม่ต้องคืนหมวกเขาหรอวะเออไม่ต้องคืนสวัสดีพี่เออมาด้วยกันเหรอมันผ่านมารับพอดีเป็นชี้อะไรเนี่ยกางเกงมึงครับจังวะ
เกงเฮียทานแม่งคุณกูบอกไม่พูดเมื่อวานมันไปนอนที่ห้องมาไปไปคุยงานไม่ใช่หรอไปดิไปเออพอดีกูนัดคุยกับน้องกูไว้ไมค์สตาร์อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นพอดีอุ้ยเอาแต่ของกูเองนั่งแรงไปเลยเย้ไอ้เชี่ยทำไมมึงใส่ของกูไม่ดูแลวะจริงเกงมึงแหละแม่งหยุดแล้วมึงไปจัดการกับมันเกงมือนี้ไอ้พญาพญาน้อยมันชี้หน้ากูอยู่เออเดี๋ยวไปซื้อเกงก่อนโอ้เชี่ยติดตาเลยสัตว์ไรเดินแซวแน่มีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมจ๊ะคุยงานรอพี่ยาครับมึงคิดอะไรไม่มีอะไรเว้ยกูยังไม่พูดอะไรเลยนะเอ๊ะยังไงเมื่อคืนยังไงยังไงเหี้ยอะไรคุยงานภาพวงจรปิดมีเท่านี้ละครับแล้ววันนั้นพอจะจำได้ไหมครับว่ามีอะไรที่มันผิดสังเกตบ้างจำไม่ได้จริงๆอะครับหลายวันแล้วเนาะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับตามรายงานร้านนี้คือร้านสุดท้ายที่คุณมีนาบอกว่าเธอชนกับผู้ชายคนหนึ่งและสลับมือถือกันในรายงานก็บอกว่ารถของคุณมีนาจอดในมุมอับเลยทำให้กล้องวงจรปิดไม่เห็นว่าใครจับตัวเธอไปส่วนหน้าตาของคนที่สับมือถือกับคุณมีนาเธอก็บอกว่ามันเห็นหน้าไม่ชัดเพราะว่าใส่หูใส่หมวกแล้วใส่แมสก์ทางตำรวจได้มาตรวจสอบที่นี่ไปรอบหนึ่งแล้วกล้องวงจรปิดตรงหน้าร้านพังไม่พบเบาะแสอะไรทำไมทุกอย่างมันพอดีไปหมดเลยวะคือทุกอย่างมันถูกวางแผนไปหมดแล้วอะคนร้ายที่จับกลุ่มคุณมีนาไปเขาต้องรู้ทุกการใช้ชีวิตประจำวันของคุณมีนาทุกอย่างกูว่ามันต้องมีจุดพลาดหรือมีอะไรที่เหนือความคาดหมายที่ทำให้เราสามารถหาเบาะแสที่นี่ได้แกดูสิที่นี่ร้านสวยมากเลยเนาะบรรยากาศก็ดีดีก็ต้องสวยสิมันงั้นจะมีคนมารีวิวกันทุกวันเหรอใช่เมื่อ3วันที่แล้วนะฉันตามรีวิวเข้าไปดูในรีวิวน่ากินมากเลยแกฉันอยากกินมากเลยวันนี้โชคดีมากเลยที่มาทันอ่ะงั้นวันนี้แกถ่ายคอนเทนต์ให้ฉันหน่อยสิฉันอยากรีวิวเหมือนคนอื่นเขาบ้างอ่ะได้เลยจ้าโทรศัพท์มาเลยจ้าจะพูดเรื่องนี้หมดเลยเรื่องการเช็คอินและรีวิวอ่ะฮะในแง่ของถ้าเกิดเป็นอันตรายอันตรายนะอ๋อใช่ว่าเราอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่มีข่าวอ๋อเหรอเออใช่อันนี้มันมีข่าวจริงว่าแบบว่าเออผู้หญิงเขาแบบเช็คอินแล้วอยู่ที่นี่ก็มีแบบคนตามไปเนี่ยถึงบอกอ่ะข้อดีมันก็คือแบบลงโซเชียลเก๋ๆเออใช่แต่ข้อเสียมันก็คือแบบเราไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้ว่าถ้าคนไม่มีปัญหาอะไรอ่ะลงได้เช็คอินได้แต่ถ้าเกิดแบบเรากำลังโดนแฟนเก่าไล่ตามอยู่อ่ะอ่าฮะเราจะทำตัวแบบไอ้นี่ไม่ได้อ่ะเออเข้าใจมันแล้วแต่คนเนาะว่าคาดเคลื่อนสักวันหนึ่งค่อยลงเออปลอดภัยเซฟจริงอันก็แชร์ไว้เป็นทริคละกันเนาะใช่ขอโทษนะครับพอดีผมเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษมีเรื่องจะถามอะไรพวกคุณหน่อยกูกำลังเกะเลยต้องไปไล่ดูเผื่อใครวันนั้นอะอ
คนถ่ายรถติดอืมเฮ้ยหยุดก่อนโอ้ยคุณมีนานี่หว่าเฮ้ยคุณมีนาจริงด้วยว่ะเล่นต่อดิถ่ายสตอรี่อ่ะตัวที่แอนจะมารีวิวนะคะก็คือชีสเค้กหน้าไหม้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะนี่ไงเค้กมากๆเลยค่ะเฮ้ยหยุดเดี๋ยวเราจะมาชิมให้เลื่อนกลับไปดินี่ไงเฮ้ยนี่มันผู้ชายใส่ฮู้ดใส่หมวกใส่แมสเหมือนที่คุณมีนาบอกทุกอย่างเลยอ่ะกูว่ารีบเอาคลิปเนี้ยไปให้สิงดีกว่าเผื่อจะได้บอกแสอะไรมากขึ้นแล้วเรารีบกลับถ่ายกันแสเลยไม่เป็นไรแล้วเสียดายนี่ถ้ามันไม่ใส่หมวกใส่แมสเราคงได้เห็นหน้ามันชัดไปละจริงๆมันมีโปรแกรมนึงที่สามารถลงรายละเอียดภาพได้มากกว่านี้ฮะโดยการใช้โปรแกรม Facial Reconstruction จากดวงตาและโครงหน้าแล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบในฐานดาต้าเบสของเราเพื่อระบุตัวตนคนร้ายมันก็ลุยเลยดิวะก็อยากลุยเหมือนกันแต่ขอเวลาสัก 2-3 วันโอ้เพราะเราต้องรอภาพจากกล้องจอนปิดบริเวณรอบป่าเพื่อเราจะได้แน่ใจได้ว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ในวันที่เกิดเหตุหรือเปล่าแล้วจะทำให้เรามั่นใจว่ามันพาคุณมีนาไปที่ไหนผู้ใดนี่เมริสเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายนิติเวชจะมาช่วยงานคดีเราเอ๊ะผมเพิ่งแนะนำคุณให้กับลูกทีมของผมไปรอบนี้นี่ทีมของสารวัตรหน้าตาดีกันทุกคนเลยนะคะกำลังจะพูดเลยเราหล่อทุกคนมีค่อยสมกับที่เมลิสเนี่ยอดหลับอดนอนหาข้อมูลเบาได้เบานะเมลิสคดีเก่ายังไม่เคลียร์เลยนะเอาละเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณมันค่อยมีกำลังใจทำงานเข้าใจปะจริงไม่อยากไปทำงานอะ you know มาค่ะเมลิสไม่ใช่คนนั้นใช่ไหมคนที่เป็นคุณป้าไม่ใช่จากที่ฉันได้เช็คประวัติของเหยื่อทั้ง3คนเนี่ยพบว่า1ในเหยื่อคนนึงเป็นภูมิแพ้และในปอดของเหยื่อเนี่ยฉันพบสปอร์ของเชื้อราฉันเลยลองไปผ่าอีก2ศพดูแล้วก็พบว่าในปอดของเหยื่ออีกทั้ง2ศพเนี่ยมีสปอร์ของเชื้อราเช่นกันค่ะฉันเลยคิดว่าสถานที่ที่คนร้ายจับตัวเหยื่อไปชื้นเหรอน่าจะเป็นที่ที่มีความชื้นสูงเป็นห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเทเลยก่อให้เกิดเชื้อราเป็นจำนวนมากเข้าใจยังคุณแม่ข้อมูลจากผู้ต้องหาบอกว่าเป็นห้องมืดอับแบบชื้นและหายใจไม่ออกเป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะเป็นห้องใต้ดินใช่ได้ไม่ต้องอยู่ใต้ดินก็มีฉันว่ามันก็เป็นไปได้นะคะส่วนเรื่องเสียงตามที่ผู้ต้องหาให้ข้อมูลมาน่าจะสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่เดียวกันกับที่พบศพป่าร้างใกล้สนามบินส่วนที่เราเนี่ยไม่เจอพวกร่องรอยรอยนิ้วมือหรือสารคัดหลั่งเช่นเหงื่อหรือน้ำลายของคนร้ายที่ติดศพทั้งที่ผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนบอกว่าในขณะที่ทรมานเหยื่อเนี่ยคนร้ายก็อยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยฉันคิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำลายหลักฐานต่างๆค่ะถ้ามีความรู้เรื่องการทำลายหลักฐานและสามารถเข้าถึงข้อมูลอาชญากรได้ตำรวจเป็นไปได้ไหมครับว่าคนร้ายอาจจะอยู่ในหน่วยเดียวกับพวกเราเพราะเหยื่อทั้ง3ศพเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทั้งหมดถ้าดูจากข่าวเนี่ยก็ไม่น่าจะรู้รายละเอียดของเหยื่อนอกจากจะรู้ข้อมูลทุกอย่างจาก
แฟ้มคดีของเราแรงมากสิงครับเช็คประวัติการเข้าดูแฟ้มคดีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยเราทุกนายตรวจสอบดูว่าภายในระยะเวลา1เดือนมีใครเข้าไปดูแฟ้มคดีของผู้ต้องหาทั้ง3คนที่เสียชีวิตบ้างได้ครับอ๋อเออก็จริงที่เหลือแยกย้ายกันไปหาข้อมูลบริเวณใกล้ๆจุดเกิดเหตุมีความเป็นไปได้ว่าฆาตกรจะใช้พื้นที่บริเวณป่าร้างในการกักขังและสังหารเหยื่อครับแล้วเป็นไรต้องฟังพี่เล่นเลิศไงตรงนี้เคยเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลจิตเวชแต่ว่าปล่อยให้ร้างมานานมากจนหลังๆเนี่ยเป็นที่ซ่องสุมของพวกขี้ยามีการฆาตกรรมแล้วก็มีคนมาฆ่าตัวตายที่นี่คล้ายๆป่าอาโอกิงาฮาระที่ฉันว่าเราเรียกไปกันดีกว่าค่ะก่อนที่จะมืดซะก่อนคนไม่กลัวหรอกกลัวนี่ไงมาแล้วเป็นไรอ่ะโอ้ยเห็นภาพเลยคือตอนนี้หรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นเขาเป็นลางสังหรณ์อ่ะเขาต้องเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นป่ะใช่กำลังจะเกิดขึ้นผมแค่รู้สึกอะไรบางอย่างเรารีบไปกันดีกว่าครับกูเป็นเมย์ในคุกกี้แล้วนะกูกลับก่อนเพื่อนเลยเหมือนกันหรอโอ๊ยอยากกรี๊ดอ่ะเราเจออะไรเนี่ยไม่รู้เลยนะเข้าใจป่ะเพื่อนกดดันวะนี่ไงเอาข้าวบินบินข้าวเออบ้านกูอยู่ใกล้ถนนอินนี่คือเสียงจากคำให้การของพยานทั้งสามห้องนายอยู่แถวๆนี้แหละงั้นไปจริงเรื่องเสียงเครื่องบินอ่ะฉันไปอยู่บ้านเพื่อนที่สุพรรณบุรีสุวรรณภูมิเนาะทุกวันแบบโหมันนี่ฉันยังไก่นะเนี่ยดอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยอ๋อก็เผาหลักฐานเลยทันฝากคุณเนลินด้วยโอ้ยเรียนมาลูกวินวินตัวลูกตัวลูกพี่เคยเอกโดนแทงอ่ะโอ้ยนิ่งนิ่งยกมือขึ้นกูบอกยกมือขึ้นไงคนนั้นเหรอคนที่ตัวเล็กอ่ะมั่วดอไม่ใช่หรอกบ้าเอ้ยเฮ้ยจริงเปล่านี่ดูมีทักษะพยาใช้พลังเร็วลูกเรียกน้ำมาไปครับคุณนายลิศเราเรียนมาเราต้องใช้ได้คุณนายลิศคุณนายลิศที่ขอกำลังเสริมจากหน่วยเลยนะครับแล้วอยู่ตรงนี้อย่าไปไหน
ผาแจ็คเหตุด่วนเกิดเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลจิตเวชจะบอกว่ามีการฝึกสอนเขาไม่ได้เออแต่ก็อาจจะเป็นไปได้โอ๊ยนั่นไงฉากนั้นมาแล้วกระซวกไส้พยาอยู่ไหนวะป่านก็ลงๆนี่มองให้ลึกวุ้ยเฮียยิงเลยยิงก็ได้ก็ได้ยิงเลยตอนเนี้ยเอ้ยนี่ไม่ปล่อยหรอกโอ้ยิงทีไหมยิงทีโอ้ยเป็นห่วงผู้ชายก็เป็นห่วงไม่เป็นไรใช่ไหมพยาแต่ตาก็เหมือนเออแต่ตาคิวก็เหมือนฉันกับทีมมาหาเบาะแสที่นี่เพิ่มเติมเพราะว่าที่นี่เคยเกิดเหตุคดีฆาตกรรมค่ะแล้วเหตุการณ์ข้างในเป็นไงบ้างครับฉันกับทีมเดินสำรวจในห้องหนึ่งแล้วพบชายชุดดำปาระเบิดขวดเข้ามาก็เลยเกิดเพลิงไหม้ค่ะดับครับนำกำลังรอไปตรวจสอบข้างในนะครับผมเป็นไงบ้างอยู่นิ่งๆ นิ่งแล้วเนี่ยเสร็จยังอ่ะขอบใจที่หลังถ้ามึงจะไปจับคนร้ายมึงอย่าเสือกไปคนเดียวแบบนี้อีกก็สถานการณ์มันจำเป็นอ่ะกูต้องจับคนร้ายให้ได้แต่สารวัตรเคยบอกมึงไว้ไม่ใช่เหรอถ้าเป็นทีมว่าอยากอวดเก่งลุยเดี่ยวคนเดียวแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดกูไปไม่ทันมึงรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมึงนี่มึงจะมาแบบห่วงกูโอเวอร์ทำไมวะถ้ากูโดนมีดแทงตายอ่ะนั่นคือการตัดสินใจของกูมันเกี่ยวอะไรกับมึงเสร็จแล้วใช่ปะกูไปก่อนนะเฮ้ยมึงอย่ามาบอกว่ามึงจะตายให้กูได้ยินอีกไม่ได้อยากจะขัดจังหวะหรอกนะแต่ว่าสารวัตรเรียกตัวพวกเรากับหน่วยด่วนยังไงเนี่ยนี่ถึงขั้นต้องกระชากคอเสื้อกันเลยเหรอ มีอะไรที่ฉันไม่รู้ปะไม่มีครับสาววายฉันไม่สาววายเด้อพูดว่าพูดเลยจะได้กีตรงนี้เฮ้ยค่ะมันไม่ไปหรอนั่นอุ้ยโทษค่ะก็จะมีคนลงมาแล้วนะรอบหนึ่งใช่ลงมาอีกนั่งอยู่ในนั้น4คนเอ็นดูอุ้ยทำไมไม่เปิดไปอีกประตูหนึ่งวะให้เหมือนเกิดเป็นเหี้ยขึ้นที่นั่นวะมึงถึงหลุดอีกขนาดนี้กูบอกไปแล้วไงนี่มึงเห็นลางสังหรณ์กับไอ้พยาแล้วใช่ไหมเออดิมึงรู้ป่ะต่อให้กูเห็นลางสังหรณ์ของคนอื่นถึงกูจะช่วยไม่ได้แม่งก็ไม่น่าหงุดหงิดเท่าเห็นลางสังหรณ์ของมันและเห็นว่ามันต้องตายทำไมวะทำไมกูต้องเป็นห่วงแต่มันทำไมกูต้องคิดถึงแต่มันทำไมกูต้องกลัวมันตายด้วยวะไม่ค่อยจะยอมรับอ่ะกลัวมันตายขนาดนั้นเลยเหรอวะใจอะค่ะพวกป่าไม่ต้องเกิดใจคนแรกเลยเฮ้ยอะฟาดในใจหมดเลยแสดงว่ามันเห็นแสดงว่าเขาเห็นไงดูว่าเขาเห็นก็เลยแบบรีบมาช่วย
ไปตุ้ยนะมันหนีแอนได้หรอกนี่แสดงว่าคนร้ายเป็นคนในจริงๆด้วยมันถึงได้รู้ว่าแกกับเอธานพาคุณเมย์ไปตรวจหาหลักฐานที่เกิดเหตุเดี๋ยวคงได้รู้เพราะกูได้มีจากคนร้ายที่ทำร้ายกูมาแล้วหลายนิ้วมือรู้หรือยังครับว่าใครเป็นคนร้ายตัวจริงบนอาวุธของคนร้ายที่ได้มาไม่พบรอยนิ้วมือคนร้ายมันจะเป็นไปได้ยังไงครับมันใช้มีดเล่มนั้นสู้กับผมแล้วมันก็ไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยใครเดินกระเพกในเนี้ยฝ่ายนิติเวชตรวจผิดหรือเปล่าฝ่ายนิติเวชยืนยันว่าตรวจสอบหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่พบร่องรอยนิ้วมือใดๆหาคนเดินกระเพกก่อนเลยตอนนี้เพราะว่าโดนสกัดขาไอ้ดึงขาหลังขาไปทำไมเขาซูมหน้าในซีรีส์บ่อยจังนี่ว่าบททดสอบแต่ออกข่าวเลยสารวัตรครับผมว่าบ้านร้านหลังนั้นต้องเป็นที่เกิดเหตุแน่ๆเลยครับผมว่าเราไปตรวจสอบกันดีกว่าไม่ได้บ้านมันซุดหลังจากเกิดไฟไหม้ถ้าเข้าไปหาห้องใต้ดินตอนนี้มันจะอันตรายเกินไปรอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบก่อนสารวัตรสารวัตรเราเหลือเวลาแค่4วันเว้ยเราไม่รู้ว่ามันจะจับใครมาทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าเราต้องไปตรวจที่นั่นแล้วจับคนร้ายให้ได้เป็นไปได้ยังไงเอ้ยนี่กลับแล้วเฮ้ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บพี่เมียใครอีกเฮ้ยดาวมาได้ไงเนี่ยนี่เลยนี่กลับจากฝรั่งเศสตั้งเมื่อไหร่เนี่ยกลับมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแต่ว่าเห็นว่าพี่เพิ่งเปลี่ยนงานใหม่คิดว่าคงยุ่งๆเลยไม่อยากกวนอ่ะแต่วันนี้นัดเพื่อนไว้แถวนี้พอดีเลยกะจะมาเซอร์ไพรส์ซะหน่อยแต่ไม่คิดว่าจะโดนเซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์อะไรก็นี่ไงเจ็บตัวขนาดนี้ถ้าคุณย่าเห็นนะโดนบ่นยาวแน่ดาวนะพี่ขอร้องอย่าบอกเรื่องนี้กับคุณย่าเด็ดขาดนะเอ๊ะก็น้องเขาหรอไม่ใช่คนนึงเฮ้ยอย่ามาแกล้งพี่เอ็ดพี่ยอมทุกอย่างอย่าฟ้องคุณย่านะขอร้องขอร้องนะดังก็ได้ดูพี่นี่นะเหมือนเดินตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วตอนนี้ยังฝันร้ายอยู่ปะเนี่ยฝันร้ายเหรอก็ยังฝันอยู่นะแต่ช่วงนี้พี่ฝันแปลกๆว่ะเหมือนภาพที่พี่ฝันมันเห็นบ่อยขึ้นอ่ะบางครั้งตื่นมาก็ยังเห็นอยู่เลยพี่พี่ยังฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่หรอดาว่านะพี่ลองไปหาหมอดูเถอะหมอดูหมอดูหรือหมอดูเถอะครับถ่ายรูปให้คุณย่าดูดูรูปสองรูปสองจะมีตึ๊กพี่พี่ว่าใครวะพี่น่ารู้คุณปะอยากสาวชอบแกงพี่ละกันชอบแกงมันเหมือนการจุดกระชากเหมือนกันนะกูว่าคุ้นเหมือนกันวะผู้หญิงเหรออ๋อไอพี่ตัวหายไปยามเมื่อวานไงแฟนมันเหรอสิหวานกันขนาดเนี้ยหวานกันเชียวใช่เหรอมึงเลิกมองไอ้พญาได้แล้วกลับบ้านมันไม่ใช่เรื่องของมึงทำไมจ๊ะทนดูไม่ได้เหรอจ๊ะอุ๊ยไอ้สัตว์กลับบ้านเหลือบไหมเหลือบอ้าวคุณหมอชโลธรนี่มาได้ทันเวลาพอดีเลิกงานกันแล้วหรอครับครับอ๋อเดี๋ยวจะมารับไม่ทันไปใช่ไหมครับใช่ครับผมมารับทานกลับบ้านครับโอเคครับงั้นทำไมหมอกลับมาด้วยเจอกันน้องเขาเหมือนเดินทายรู้ว่าปะนิดทานยังเหลืออะไรให้เคลียร์หรือเปล่าไม่มีแล้วครับจบแล้วหิวไหมหิวครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราหาอะไรกินกันก่อนกลับบ้านดีไหมได้ครับอ่ะแล้วนี่ดู
ดูแบบจริงจังดูแบบจริงดาวเดี๋ยวพี่มานะอุ้ยไปไหนอ่ะน้องสาวอีกคนเหรอจะไปไหนกันครับเรากำลังจะไปทานข้าวกันมีอะไรหรือเปล่าครับพี่พยางั้นเดี๋ยวกลับก่อนนะโอเคกลับไปดีนะดาวเจอกันโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแฟนคุณนี่น่ารักดีนะครับดูเหมาะสมกับคุณมากนั่นทอมคนนี้นี่เองที่ชอบโทรมาหาบ่อยๆไปกันดีกว่าครับพี่หมอเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าจะไปกินข้าวใช่ไหมครับไปด้วยผมหิวพอดีเลยอะถ้าไม่รังเกียจผมขอไปกินข้าวด้วยได้ไหมครับได้สิครับพี่หมอไม่เห็นเป็นไรเลยทานไปกินกันหลายๆคนจะได้สนุกอีกอย่างเขาดูมีเรื่องอยากคุยกับพี่นะใช่อ้าวแล้วรถมึงอ่ะทำไมอ่ะวันนี้กูอยากนั่งรถยนต์ไปกันเลยไหมครับเขาแต่งให้ซีดแบบเขาผิวดีถ้าเขาแบบไอ้แมงกะพรุนไฟเห็นว่าตอนนี้หน่วยของพวกคุณกำลังตามสืบคดีฆาตกรที่ฆ่าหันอวัยวะเพศอยู่ตอนนี้คดีเป็นยังไงแล้วครับเราเกือบได้ตัวผู้ต้องหาอาหารมากแต่ว่าตอนนี้มันขอโทษนะฮะมันเป็นความลับของทางราชการคนอื่นไม่จำเป็นต้องรู้มันจะทำให้รูปคดีเสียนะครับยังไงผมก็ขอให้ตามจับคนร้ายได้เร็วที่สุดนะครับคดีนี้กำลังเป็นที่สนใจของสังคมกูจะถีบเก้าอี้ลงแย่เลยนะครับมาปวดไงต้องมาเจอคดีที่พลาดไม่ได้ตั้งแต่เริ่มงานเลยโอ้ยขอบคุณครับพี่หมอทักเป็นง่อยอุ้ยตักเองไม่เป็นหรอวะพยาถ้ามึงไม่โอเคที่จะมากินข้าวกับกูแล้วก็พี่หมอเนี่ยมึงกลับไปได้นะเว้ยกูไม่อิ่มเลยมึงกินไปแค่นิดเดียวขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับอย่าถือมีดกันสิมันน่ากลัวพี่หมอกับพี่หมอจริงๆอ่ะคุณน่าจะหัวเสียเรื่องคดีที่กำลังตามสืบอยู่ถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ผมยินดีนะครับผมว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมด้วยคนร้ายน่าจะมีสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติเข้าข่ายสคิสโซฟรีเนียกลุ่มอาการหลงเชื่อผิดมีความผิดปกติทางความคิดการรับรู้ไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นหมออาการพวกนี้เขาอาจจะไม่รู้ตัวแต่ถูกกระตุ้นซ้ำๆจนกลายเป็นอาการจิตเภทขั้นรุนแรงจนถึงขั้นทำร้ายคนอื่นได้เลยนะครับคุณเช็คตัวเองไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ดีนะครับคุณพยาคุณนึกว่าด่าฆาตกรด่าแบบมีชั้นเชิงก็อาการที่ชอบฝันเห็นอะไรแปลกๆฝันเห็นวิญญาณหูแว่วอาการที่คิดว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นทั้งๆที่ความเป็นจริงไม่มีอะไรเหล่านั้นเกิดขึ้นเลยเห็นภาพหลอนเข้าข่ายอาการหลอนประสาทอาการพวกนี้ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยอาจส่งผลเสียถึงสุขภาพสังคมรวมถึงการงานที่คุณกำลังทำอยู่นะครับคือทานเองเขาก็มีประวัติกระทบกระเทือนทางจิตใจผมแค่เป็นกังวลเวลาที่คุณสองคนต้องร่วมงานกันไอ้ทานแล้วเลือกผมให้คุณฟังไอ้สัสอุ๊ยแต่มันก็พยาคุณจะไปไหนอ่ะพยาเกิดอะไรขึ้นครับพี่หมอชี้เป็นไงหมอนั่นเห็นป่ะล่ะแรงตกมาวะพี่ใหญ่โอ๊ยช่วยกูหน่อยสองทีไปมาเอ้ยเฮ้ยเงี้ยไอ้ฐานเอาอีกมาอีกทีเดียวอ่ะอันนี้เล่นเอาจริงเลย
เอ้าอุ๊ยหงิดอุ๊ยมันเป็นเหี้ยมันวะไม่ต้องสนใจมันหรอกยาเฮ้ยกูเรียกมึงมึงไม่ได้ยินเหรอวะโอ้ยเจ็บหัวมึงเป็นมีการพบขวดโหลภายในบรรจุเอาไว้ว่าเพศชาย3ขวดบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้เมลิสกับวิทย์กำลังเอาหลักฐานที่พบไปตรวจสอบดูเพื่อหาร่องรอยเพื่อจะทำให้เรารู้ว่าใครเป็นคนทำดองและยังพบกลุ่มผู้หญิงที่เคยเป็นเหยื่อคดีข่มขืนมาประท้วงเรียกร้องอยู่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตนักโทษคดีข่มขืนทั้งหมดโดยไม่ได้รับการยกโทษและปล่อยตัวจากรายงานการสอบสวนของผู้หญิงกลุ่มนี้ทุกคนได้รับข้อความและคลิปการทรมานของผู้ตายทั้ง3คนเลยทำให้ทุกคนเรียกร้องให้มีการลงโทษเกิดขึ้นนี่มันคิดจะดึงมือคนที่เคยตกเป็นเหยื่อมาปัดทุกอย่างใช่ไหมครับมันเป็นใครวะผมรู้แล้วใครคือฆาตกรนี่คือภาพของคนร้ายที่ได้จากร้านกาแฟและตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นคนบงการฆ่าเหยื่อทั้งหมดครับซึ่งผมได้ใช้ AI ในการคำนวณความน่าจะเป็นของโครงหน้าต่างๆแล้วมาเปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัยซึ่งผลปรากฏว่าเราได้ผู้ต้องสงสัยมาแล้ว1คน1ซึ่งตรงกับภาพในกล้องวงจรปิดที่เราได้รวบรวมมาจากบริเวณใกล้ๆป่าหลังที่พบศพของทั้งหมดผู้ชายใส่หมวกแบบนี้และก็รถไม่มีป้ายทะเบียนผู้ชายในรูปคือใครหน้าเขาคุ้นมากเขาชื่อณรงค์เป็นเจ้าหน้าที่ทางนิติเวชใช่จากการตรวจสอบประวัติพบว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมาณรงค์ได้มีการเข้าดูแฟ้มเอกสารข้อมูลต่างๆของสำนักงานตำรวจโดยเฉพาะคดีข่มขืนซึ่งตรงกับคดีที่ผู้ต้องหาถูกฆ่าตายงั้นณรงค์ก็คือฆาตกรตัวจริงแล้วเขาจะฆ่าพวกผู้ต้องหาเหล่านี้ไปทำไมกันวะพวกผู้ต้องหาเกี่ยวโยงอะไรกับเขาต้องหาแรงจูงใจเพราะทั้งสามคุณณรงค์ถูกข่มขืนและฆ่าตัวตายแล้วคนที่ข่มขืนน้องเขาก็เล่าจากคดีนี้ซึ่งมันคล้ายกับผู้ต้องหาที่เสียชีวิตไปทั้งสองในสามยังรอดจากคดีนี้อีกสารวัตรถ้ามีหลักฐานมากมายขนาดนี้ผมว่าเราก็ไม่บุกจับเขาเลยดีกว่าครับถ้ามันจะหนีใช่ครับสารวัตรเห็นด้วยครับเห็นด้วยแต่หน้าคล้ายสารวัตรจังหวะวิ่งมาแล้วไอ้ทันมึงเห็นอะไรอะไรเนี่ยโอ้สิงแกมีหน้าคนร้ายที่ทำร้ายน้องสาวณรงค์ไหมมีนี่ไงผู้ต้องหาชื่อทรงยศณรงค์ไม่ได้หนีแต่มันกำลังไปจัดการเหยื่อรายสุดท้ายของมันคือทรงยศเลิศว่ะเลิศหนูมาถูกทางลูกสิงทานยานทิพมันก็ช่วยไงก็ช่วยเราเชื่อไหมต้องเชื่อดิอ้าวก็เทียนศาสตร์ผู้กองอาจจะไม่ช่วยก็ได้ไม่เชื่อแบบโอ้อยู่ดีก็เป็นนี้ได้ไงมึงน่าสงสัยสุดค่ะฐาน
ทานหนูน่าสงสัยสุดตอนเนี้ยโดยมงการจากข้างหลังแล้วรู้เป็นช็อตๆด้วยนะจริงเป็นภาพเป็นเรื่องๆเมื่อกี้สเก็ตสตอรี่บอร์ดได้เลยนะถ้าคนไม่รู้อ่ะเอ้าทำไมมึงรู้ล่ะเอออ่ะแต่ถือว่าเป็นข้อดีไงถ้าเกิดยาเขาตรงอะไรอย่างเงี้ยเออก็โหใจหายใจคว่ำนะการสืบคดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ยากอ่ะยิ่งเป็นคนในอย่างที่ว่ามันคือคนที่ต้องทำวงการนี้ได้คือต้องเป็นคนที่คิดละเอียดคิดรอบคอบแล้วก็ช่างสังเกตใช่แล้วก็เขาดูเหมือนจะเก่งด้วยทำงานร่วมกับศพร่วมกับอะไรจนแบบจิตใจเขาต้องเข้มแข็งอะเนาะรอบคอบไปหมดอะไรเงี้ยโอ้ถ้าชวนกูไปป่าตรงนั้นแบบปลดกูเหอะปลดกูเสียตั้งแต่ตอนนี้ใช่แต่มองในมุมที่มันเป็นแบบการข่มขืนหรือว่าการกระทำชำเราต่างๆจะว่าเรื่องนี้มันผิดก็ผิดแต่โดยการใช้มือของผู้ถูกกระทําไปฆ่าไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของคดีความแล้วก็ตามเก็บคนชั่วปึ้งปึ้งปึ้งหรือว่าคนที่ผูกคอตายคือน้องสาวของณรงค์ก็อาจจะเป็นก็คิดไปได้หลายแง่มุมมันค่อนข้างแล้วเขาเอาคดีแบบนี้มาจี้ปมด้วยเนาะในสถานการณ์ความเป็นจริงแบบแต่ละคำให้การของผู้ต้องหานี่แบบว่ามันเถียงไม่ได้เลย อย่างแบบโป๊แต่งตัวโป๊เอ้าเราใส่ของเรายืนอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมฉันสวยฉันมั่นใจแบบนี้ฉันจะโชว์เนินอกฉันจะใส่สั้นเออแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาทำกับร่างกายเราเนี่ยคือเราใส่ยืนอยู่ตรงนี้เราไม่แบบว่าเข้าใจปะเออมันก็ถูกแล้วอ่ะมีน้องเป็นเด็กผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสามารถโดนกระทำได้ทั้งหมดแค่รู้สึกว่าแบบเราควรจะทำยังไงกับข้อกฎหมายนี้ซึ่งมันก็ยืดเยื้อมานานแล้วอะเข้าใจปะใช่มันไม่แฟร์มันคือบาดแผลที่แบบว่าไปจนตายอะใช่คุณเข้าใจปะมันคือบาดแผลที่มันไม่สามารถลบล้างได้ไปจนวันตายของเขาอะอย่ามาบอกว่าพบจิตแพทย์ให้สุขภาพจิตดีขึ้นมาใกล้ๆมาสอนใกล้ๆบ้านหน่อยจริงมันเป็นแก้ปัญหาไทยแบบมันปลายเหตุมากอะเราควรจะจัดการอะไรกับตรงนี้ได้แล้วนะแล้วแบบแล้วคือยังไงอะชีวิตผู้หญิงจะต้องอยู่เป็นผู้หญิงมันก็เหนื่อยแล้วว่าไหนจะเป็นเมนอีกท้องอีกลำบากลำบนอีกน้ำนมคัดเต้าอีกแบกอุ้มท้องอีกจริงเข้าใจไหมเลี้ยงแบบแล้วเลยจะต้องมาระแวงใช้ชีวิตแบบว่าอันตรายเพิ่มอีก 2-3 เท่าในการแบบมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรอเนาะอยากให้สังคมเป็นสังคมที่ดีนะคะข่าวพวกนี้ก็ยังไม่หายไปจากประเทศไทยสักทีจริงอ่ะเอาล่ะก็หวังว่ามันจะได้ถูกรับการแก้ไขนะคะนะจ๊ะมาพูดถึงเนื้อเรื่องมั่งก็คือทั้งคู่นะตอนนี้เริ่มมีพี่หมอเข้ามาแล้วอีพี่หมอมึงนี่ปักแจ๋วพญานาคสีทอดีดำไม่แต่เขาถ้าพญานาคสีคนนั้นพี่พูดอ่ะเขาก็ต้องไม่ได้เกิดสิจะมานั่งคิดได้ว่าเป็นคนในอดีตจะมาเอาเออเอาแต่ก็อาจจะเป็นในคราบของพี่หมอหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนก็เกิดมาเพราะทุกคนก็เกิดมาเห็นไหมปาเจวุนก็คือทานไงเจวุนคือทานเหรอเจวุนไม่ใช่คือเจวุนเหรอเจวุนอ้าวแต่ว่าเจคนนั้นเขายังปลอมเป็นคนแก่แล้วก็กลายร่างได้เลยแสดงว่าก็ต้องมีคนที่อยู่ในเจวุนน่ะคือฟีนดูดีกว่างงอ่ะฉันก็งงโทษนะฉันตาตาฉันน้อยอะไรแกฉันก็งงเลอะอ่ะเลิกที่สุดของใจเออโอเคที่สุดของใจเนี่ยฉันชอบเอามึงก่อนที่สุดของใจฉันฉันชอบความแบบด่าแบบมีภูมิของหมอชลพรทีแรกกูก็เขาก็ดูหวังดีนี่เออเขาก็ดูแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยเขาอาจจะเป็นหมอทางแบบว่าประสาทอะไรเงี้ยถูกต้องก็เลยให้คำแนะนำปึ้ง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 แล้วสุดท้ายก็ยิ้มอะมันคือแบบโหนี่ร้ายแบบมีชั้นเชิงมากเลยนะเจ้าคะด่าแบบให้กูคิดก่อนอะคุณท่านจริงแต่ว่าที่พยาโกรธก็คือเรื่องแบบนี่มันคือแบบกูเล่าให้เพื่อนฟังเออแล้วเพื่อนเอาไปพูดต่อทำไมใช่ๆๆแต่ทางกลับกันถ้าคุณหมอชโลธรเป็นหมอทางประสาทจริงๆอ่ะอืมทางก็อาจจะประสาทไงเพราะว่าเป็นห่วงผู้ชายอืมเออ
แบบเฮ้ยผมมีเพื่อนเป็นแบบนี้ครับปุ้ง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 เพื่อจะได้หาทางออกอ้าวแล้วทานเล่าเรื่องของตัวเองให้หมอฟังปะล่ะเขาทานก็เป็นแล้วเล่าให้หมอฟังไหมก็ไม่รู้ก็เล่าปะเห็นที่หมอพูดว่าก็เหมือนทานที่แบบว่าระลึกอะไรเงี้ยอะไรไม่เข้าข้างกูเข้าข้างผู้ชายพูดถึงไงในเหตุการณ์อะแล้วพยาก็เลยเลิกเขาเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรแต่ฉันเข้าใจพยาไงว่าถ้าเป็นฉันฉันก็โกรธโกรธโกรธอยู่แล้วฉันแค่เล่าให้แกฟังตื้อๆแต่สมมุติว่าแกมีแฟนแล้วแฟนแกเป็นหมอเงี้ยแล้วแกไปคุยกับแฟนว่าใหม่มันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วคือโดยที่ฉันไม่รู้เลยพอมาปึ้งแล้วหมอก็พูดถึงฉันว่าอย่างนั้นอย่างงี้แบบพบจิตแพทย์นะใหม่เหมือนจะเป็นบ้าฉันก็โกรธมันจะไม่เกิดขึ้นเรื่องอย่างนี้ขึ้นถ้าเราไม่เจอหมอเออเก็ตปะเราเจอหมอไงกูอีทานมันก็คงคิดว่าก็คงไม่เจอกันหรอกมั้งพูดไปได้ต่อยนะเอออ่ะโอเคส่วนที่สุดของใจเราอะเราชอบความจริงเราชอบลางสังหรณ์ของฐานที่มีต่อพยานะมันรู้สึกยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันต้องวิ่งอ่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะเข้าใจปะเหมือนเราแอบชอบคนคนหนึ่งอ่ะแล้วเราเห็นภาพว่าเขาจะแบบเดินขั้นถนนเขาโดนรถชนอ่ะมึงจากเราอ่ะไม่ชอบออกกำลังกายเลยแต่เราสามารถ4คูณร้อยไปแยกไฟแดงหน้าได้อ่ะเข้าใจปะสามารถยกตู้เย็นได้เหมือนไฟไหม้ก็เนี่ยแหละมันก็ทำให้เราเห็นว่าหุยกูเห็นลางสังหรณ์แบบนี้แต่ตอนนี้ไฟล้อมกูอยู่เออตอนนี้กูต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้กูออกไปให้มันมีแรงฮึดอ่ะเนาะเออฉันก็เลยชอบการบางทีการมีลางสังหรณ์มันก็อาจจะดีต่อคนที่เรารักอะไรเงี้ยว่าแบบเออยังน้อยก็ยังยืดชีวิตเขาได้อยู่อะไรอย่างงี้แต่ฉันว่าผู้หญิงน่าจะมีลางสังหรณ์เยอะเพราะอันนั้นเขาเรียกเซนจับได้ทุกครั้งเลยที่ว่าชายมีกิ๊กเซนล้วนๆสัญชาตญาณนะเข้าใจปะเก่งเนาะว่าแล้วไม่รู้มันเป็นอะไรเนาะไม่มีดาต้าเลยเนี่ยพอมันมีเซนปุ๊บมันถูกเลยอะเทียมไม่ออกส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นด้วยนะใช่โหเก่งมากอย่ามาดูมันคืออะไรอ่ะผู้หญิงนะคะนิดนึงที่ผู้ชายเปลี่ยนก็คืออือแปลกจริงแล้วผู้หญิงมันไม่รู้อะไรหรอกนะแต่พอมันพูดปุ๊บผู้ชายจะคลายความจริงออกมางงปะใช่ผู้ชายรับสารภาพเลยผู้ชายเองก็โดนสาปให้โกหกไม่เก่งอีกจริงมันคือเซนส์ของจริงเอออ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตอนต่อไปกันจ้ะทำไมเมียเราสองคนบ้างหาตัวคนร้ายมาให้ผมได้สบายใจได้และหากว่าพวกคุณมีอะไรจะให้ผมช่วยเหลือผมยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่อย่างที่ดูแลทางเขาออกรายงานมาว่าพบเจอรถไม่สวมป้ายทะเบียนจอดอยู่ไม่ไกลจากหน่วยงานของเราโอ้ยพะรอดท่านฉันอยากให้แกหาแฟ้มคดีเก่าคดีนึงให้หน่อยคดีอะไรวะคดีพ่อฉันถ้านับหนึ่งถึงสามทั้งหมดไม่ปล่อยฉันนอนตรงนี้แล้วนะเอาเรื่องไหนก่อนนะเออเขาตัดเยอะเรื่องเสียที่ไม่ตายก็น่าไปช่วยทันแล้วก็เป็นแล้วก็มีคนบุกเข้ามาสนับสนุนแสดงว่ามีฆาตกร2คนเมื่อกี้เขาพูดแล้วว่ามีฆาตกร2คนอ๋อเหรอเออใช่ทำไมมีฆาตกร2คนวะไม่ฟังกูคิดว่าทำไมมีทาน2คนเอาเหรอแฟนแยกร่างเมื่อกี้มันคือประโยคไม่รู้ก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูย้อนเอออ่ะแล้วก็คุณหมอชโลธรเห็นไหมค่อยๆละเริ่มละเอออาจจะเป็นนะเราก็เหมือนสืบสวนสอบสวนเหมือนกันใช่แต่ว่าแบบงงๆเออแบบงงๆนิดหน่อยมันหลายอย่างอ่ะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันจะเกิดเหตุอันใดขึ้นนะคะเหนื่อยอ่ะไปรับชมความเหนื่อยแบบนี้ได้นะครับกับลางสังหรณ์ได้ทาง Idol Factory Official YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็มาดูย้อนหลังกับเราก็ได้งงไปกับเราวิเคราะห์ไปเราก็เป็น LDF FIL L อุ๊ยสภาพปก EP 5แรงตอบไม่ถูกเลยเมื่อกี้ YouTube ว่าไงคะอนุมัติหรออ่ะมาดูย้อนหลังกับเราก็ได้ทางดูยังอ่ะจ้าโอเคพอนะคะวันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งไว้กับเราได้2คนนี้นะคะสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายภาพแรงจังทำไงดีอ่ะเหมือนกะจะกดแล้วนะเมื่อกี้อยากจะกดเข้าไปเลย